ส่วนของทางกองทัพภาคที่3ค่ะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกให้สวยงามน่าอยู่ปลอดภัยค่ะพลตรีประสานแสงสิริรักษ์รองแม่ทัพภาคที่3นำกำลังจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกโดยมีการได้รับความร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปจนถึงสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทัศนียภาพที่สวยงามทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้คนในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะขณะที่